เฉลยพรีเทสต์1หน้า22ข้อ4จากกราฟที่กำหนดเป็นกราฟของสมการในข้อใดนักเรียนครับกราฟที่กำหนดนี่ให้มาแล้วก็เขาก็ให้สมการมาสิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็สังเกตดูที่รูปกราฟนี้ก่อนนะครับสังเกตที่รูปกราฟนี้ครับกราฟนี้กราฟหงายกราฟคว่ำเราก็ตอบได้กราฟคว่ำเพราะฉะนั้นค่า A จะต้องเป็นค่าลบนะครับอันนี้คือ x ลบ h กำลัง2บวก k อันนี้คือรูปฟอร์มของกราฟพาราโบลาสมการพาราโบลาสมการอีกอันหนึ่งนักเรียนอย่าเพิ่งสับสนนะครับสมการอีกอันหนึ่งก็คือ ax กำลัง2บวก bx บวก c แต่เราใช้อันนี้นะครับเราใช้อันนี้เพราะว่าพอแปลงมาเป็นอันนี้เราจะดูลักษณะพาราโบลามันจะง่ายโอเคค่าที่อยู่ตรงนี้ก็คือค่า HK มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ0นะครับโอเคมีค่าเท่ากับ0มีค่าเป็น00ค่า HK นะครับกราฟและกราฟความโอเคถ้าเกิดเราก็ต้องแปลงสมการแต่ละตัวให้เป็นสมการสแตนดาร์ดข้อ1นะครับข้อ1เขียนนี้ก็ย้ายข้าง 2y ก็เท่ากับลบ x กำลัง2 y เท่ากับลบ1ส่วน2 x กำลัง2อันนี้ถามว่าเป็นกราฟหงายกราฟคว่ำโอเคเดี๋ยวเราพิจารณาทีเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวทำข้อ2ก่อนโอเคข้อ2 y เท่ากับ 2x กำลัง2นะครับย้ายข้างข้อ3ก็ 2y กำลัง2เท่ากับ x โอเค y กำลัง2ก็เท่ากับ x ส่วน2นะครับโอเคส่วนข้อ4ก็คือ y กำลัง2เท่ากับ 2x โอเคทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่ากราฟที่เป็น y กำลัง2ในข้อ3ข้อ4เนี่ยกราฟทุกเนี้ยเป็นกราฟตะแคงกราฟตะแคงก็คือเป็นกราฟรูปแบบนี้นะครับตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาก็ว่าไปเพราะฉะนั้นข้อ3ข้อ4ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าเราจะเรียนในชั้นระดับชั้นสูงกว่านี้นะครับโอเคส่วนข้อ1ข้อ2เรามาพิจารณาข้อ1ค่า A เป็นลบอันนี้ก็คือกราฟคว่ำโอเคค่า H ค่า K ไม่มีหรือเป็น0เนี่ยก็ใช่นะครับข้อ2ค่า H ค่า K ไม่มีก็ใช่แต่ว่าในข้อ2ค่า A เป็นบวกดังนั้น A เป็นบวกนะครับดังนั้นข้อ2ไม่ใช่คำตอบที่ได้ก็คือข้อ1นะครับจบครับ